สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่หนึ่ง Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Roblox ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในวันนี้ค่ะพื้นชนิดแรกที่เราอัพสเตตัสเป็นแบบ10 10 10เนาะก็คือตัวนี้ค่ะเยลโลเรียมนั่นเองตัวต่อมาค่ะก็สูงเหมือนกันก็คือยูเรเนียมแต่ปัญหาค่ะคือถ้าเราทำแบบนี้ใช่ไหมสเตตัส10 10 10แต่พอเราไปเอาไปปลูกที่แปลงอัตโนมัติของเราค่ะสเตตัสมันจะกลายเป็น111เพราะว่าแปลงอัตโนมัติค่ะเจ้าเครื่องฟาร์มเมอร์ที่ใช้ทำฟาร์มอัตโนมัติเนี่ยเขาสามารถปลูกพืชได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องอาศัยเจ้าไม้สติ๊กนี่นั่นเองทำให้สเตตัสที่เรามีค่ะหายเลยเยลเลียมที่สเตตัส10 10 10ได้หายไปแล้วค่ะเหลือสเตตัส111นั่นเองดังนั้นพืชที่ปลูกไว้ในฟาร์มอัตโนมัตินี่ค่ะแนะนำเลยว่าไม่ต้องอัพสเตตัสเอาเจ้าตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะไปปลูกโลดเพราะว่าปลูกไม้ปลูกมาสุดท้ายสเตตัสก็หายอยู่ดีเนาะในวันนี้ค่ะเห็นไหมอะไรเอ่ยเต็มเลยค่ะเราได้ลอง FK ดูค่ะปรากฏว่าสิ่งที่ได้เยอะที่สุดคือคอตตอนถ้าเป็นอะไรที่ได้เยอะมากค่ะตอนนี้มี 13,000 กว่าชิ้นแล้วเยอะมากๆเลยส่วน Fertilizer Essence นี่ค่ะก็ใช้ได้เช่นเดียวกับบนมิวเนาะก็มี 6,000 ชิ้นเหล็กก็มี 5,000 เอสเซนต์หินก็มี 4,000 เอสเซนต์ค่ะกราไฟต์ก็อยู่ที่ 4,000 เนาะแล้วก็พวกเยลโลเรียมอยู่เท่าไหร่เอ่ยเยลโลเรียม 3,000 ค่ะน้ำ 3,000 เพชร 3,000 ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นเอสเซนต์มันก็แบบโอ้โหการ FK ที่นานๆทำให้เรามีของขนาดนี้ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะเริ่มต้นด้วยการวางบล็อกค่ะเป็นแถว1คูณยาวคือจากมุมสุดนี้ค่ะไปให้ได้ถึงแบบสุดนู่นเลยนั่นเองมาต่อเลยค่ะขอแค่หนึ่งแถวเป็นแม่แบบเดี๋ยวจะใช้คาถาก่อสร้างค่ะวางให้พรึบเสร็จเลยแน่นอนวางลงไปพึบเสร็จนี่ด้วยเชื่อนี่ค่ะเห็นไหมอำนาจของคาถาก่อสร้างวางปุ๊บเสร็จเลยก็คือถ้าคาถาก่อสร้างนี้ค่ะมีใน Minecraft เอาชีวิตรอดแบบคลาสสิกนะที่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ Minecraft Mod เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบโกงมากๆแน่นอนวางแป๊บเดียวค่ะเสร็จแบบง่ายๆเลยอะโอ้โหยังไวทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าเราปลูกลงไปแล้วอะเราจะได้ผลผลิตมันไหมลองดูค่ะถ้าเราใช้ Fertilizer Essence เนี่ยสามารถทำงานได้หรือเปล่าโอเคทำได้ค่ะชื้บชื้บชื้บโอเคต้นเมเปิลค่ะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนเรียกว่ายังไงดีเมเปิลที่เป็นขวดค่ะนั่นแหละเป็นน้ำหวานเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลผลิตไม่เป็นไร2ช่องนับออกมาอีก2ช่องแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ไซมาปึ๊บมีผลออกมาแล้วค่ะต้นสาเกนั่นเองเราต้องลุ้นอย่างนี้เลยค่ะว่าเขาจะมีผลผลิตออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีค่ะก็ต้องแบบนั่นทิ้งแน่นอนขุดออกค่ะซินนามอนเนาะอันนี้เดี๋ยวก็คงจะมีผลผลิตค่ะในนี้นั่นเองแบบเห็นหน้าตามันมาแล้ว1 2 3 4ตรงนี้เหรอวิแต่ใบนี้จะกินพื้นที่2บล็อกก็ไม่เป็นไรค่ะติดกันได้โอเคฝรั่งนั่นเองวางในบล็อกที่5 1 2 3 4 5ค่ะ1 2 3 4 5โอเคอันนี้หมดแล้วค่ะตรงนี้เป็นมะขามมะขามมีลูกมะขามค่ะดีมากๆหน้าตาก็เหมือนลูกมะขามเลยนะเนี่ยเหมือนมากๆค่ะแต่ผลใหญ่ไปนิดนึงนะต่อมาเป็นต้นกระดาษเปลือกไม้เหรอเหมือนเป็นต้นเปลือกไม้เลยค่ะแต่มันคือสมิดขาวโอเคแล้วนี่ก็เป็นทุเรียนเหมือนทุเรียนวะเหมือนมากๆแล้วก็ต้นนี้ค่ะลูกพลับนั่นเองโอ้ได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะคะเนี่ยทีนี้ถ้าเราต้องการผลไม้ค่ะก็ไม่ยากแค่คลิกขวาเวลาที่เขาโตเต็มที่เนาะนี่สามารถเร่งการโตได้โดยใช้เฟอร์ติไลเซอร์ค่ะหรือว่าบนมิวก็ได้เนี่ยแล้วถ้าเราใส่แบบรัวๆป
ปุ๊บนี่ค่ะผลผลิตก็จะร่วงมาเรื่อยๆก็สามารถปั๊มผลไม้ได้นั่นเองนี่ไงได้ทุเรียนมาแล้วหาทุเรียนสุกเป็นสีเขียว โอเคค่ะไม่เป็นไรมายอมรับได้แล้วนี่เลยเห็นว่าเราก็จะได้มะขามอุ้ยเหมือนมะขามมากๆค่ะลูกฝรั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็นี่ไงเห็นไหมร่วงใต้ต้นเต็มเลยนี่ค่ะซินนามอนก็ได้เช่นเดียวกันเร่งวันโลดนี่แล้วก็นี่ค่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเป็นขวดมาแล้วนี่เลยค่ะมีเปิลอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบอย่างนี้เลยค่ะขวดน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนาะนั่นเองด้วยความจนๆค่ะไม่มีเงินไปจ่ายตลาดใช่ไหมมาปลูกพืชเพื่อหาเงินกันดีกว่าค่ะเอาแปลงนี้แล้วกันเนาะโอเครื้อเลยค่ะรื้อแปลงนี่มาได้เขียวรื้อแปลงเรียบร้อยทีนี้จัดเลยค่ะแปลงนี้เราจะปลูกต้นเงินต้นทองเอมอรัลนั่นเองค่ะคือแบบถ้าการผลิตธนบัตรใช่ไหมแล้วเราผลิตธนบัตรเองโดยที่แบบไม่ได้รับอนุญาตอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ในไมโครฟเราสามารถผลิตต้นเงินเองได้ใช่แล้วเพียงแค่ปลูกไว้ค่ะปลูกพืชแล้วได้เงินโอ้โหนี่มันคือแบบชัดเจนมากๆแล้วอีก2ต้นตรงนี้ไรแล้วค่ะโอเคโตแล้วแล้วก็ต้นตรงนี้1ต้นสุดท้ายเกิดมาสีตัวเองเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวค่ะนี่เพื่อให้ได้เงินมานั่นเองจัดโลดเลยค่ะคือแบบเอเมอรัลด์ในฟาร์มอัตโนมัติเราปลูกไม่เยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็ต้องมาปลูกเองค่ะนี่ปลูกเองก็อย่างไวค่ะเห็นว่าเอสเซนส์2กองก็กว่าอย่างรวดเร็วโอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อหาเอมเมอรัลด์เอสเซนส์เนาะจะได้ไปคราฟเป็นเอมเมอรัลด์ธรรมดานั่นเองไปช็อปกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะแล้วก็ใส่เอมเมอรัลด์ลงไปทีนี้ก็ซื้อต้นผลไม้ค่ะที่เป็นแซปลิงมาให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะนี่กดอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆได้ต้นอะไรมาไม่รู้แต่ก็กดไปเลยก็น่าจะได้ครบทุกชิ้นแล้วค่ะนี่อย่างมากมายแถวละ9เนาะ45ชนิดนั่นเองรวมกับที่เรามีค่ะก็คือต้นแบบผลไม้เนี่ยเกือบจะ50ชนิดเลยนะเป็นอะไรที่น่าจะเยอะมากๆค่ะเช่นนั้นเราก็เอาเจ้าพวกนี้เฮ้ยกดผิดต้องกดตรงนี้สินี่เราก็เอาพวกนี้ค่ะไปปลูกเลยมาที่ตู้เย็นของเราค่ะแล้วเลือกพืชที่เรายังไม่ได้กินมาก็คือเขาเขียนบอกค่ะในตัวอักษรสีออกเขียวๆฟ้าๆว่าเรายังไม่เคยกินไม่เคยลิ้มลองนั่นเองหยิบออกมาเลยมานี่ก็ยังไม่เคยกินค่ะนี่ด้วยแล้วเราก็มากินซะอย่างละ1คำโอเคกินเสร็จแล้วค่ะมันก็จะขึ้นว่านี่เรากินเรียบร้อยแล้วนะนั่นเองตัวอักษรที่เป็นแบบสีฟ้าๆเขียวๆนี่ค่ะก็จะหายไปมากินต่อค่ะเก็บสแต็กเอาไว้เพิ่มหัวใจโอ้นี่ไงนี่ค่ะเรากินอาหารที่ไม่ซ้ำกัน25อย่างเนาะก็หัวใจเพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงแล้วค่ะก็คือ15เพิ่ม1 25เพิ่ม1ก็แปลว่าประมาณ10ชนิดเนาะคะน่าจะเป็นเช่นนั้นหัวใจเราก็เพิ่มมาละโอเคเก็บไปเลยปึ๊บอิ่มเรียบร้อยค่ะค่าอาหารเต็มเปี่ยมพลังงานเต็มที่ก็สามารถที่จะทำงานต่อได้แล้วตรงนี้เลยคาถาก่อสร้างค่ะวางต่อโอเคแลกนิดนึงค่ะแน่นอนเปิดปิดบล็อกในตำแหน่งที่เรามองเห็นวอยเนี่ยจะทำให้เราหน่วงเป็นเรื่องปกติมากๆเพื่อก่อนจะวางได้แต่ละรอบเป็นการวางบล็อกแบบเป็นรอยบล็อกพร้อมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
รอต้องนิดนึงแล้วนะอุ้ยหน่วงมากมายขออีกนิดนึงค่ะอีกประมาณสักสองสามแถวอ่ะหมดแล้วโอเคหมดแล้วขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่กว้างอยู่เนาะแล้วก็นับค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ตำแหน่งที่5ใบไม้นี้จะออกมาจากลำต้นแค่2บล็อกก็แค่นั้นพอค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ตำแหน่งที่5ค่ะแค่นี้แหละแล้วก็เล็งค่ะตำแหน่งให้แบบเท่ากันเนาะวางเลยนี่ค่ะให้ตรงกันป๊อยๆจะได้สวยงามค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะพื้นในมอดแปมฮาวเวิร์ดคราฟค่ะมีเยอะมากๆผลไม้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็คือผลไม้นี่ค่ะจะมีประมาณ50ชนิดเลยนะกินไม่หวานไม่ไหวแน่นอนค่ะค่อนข้างที่จะดีงามมากๆถ้าใครชอบอยู่กับมอดอาหารการกินค่ะมอดแปมฮาวเวิร์ดคราฟหรือว่าพวกมอดอควาคัลเจอร์อะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นแหล่งสำคัญเลยในการหาพวกพืชผักแล้วก็ปลาเนาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซปลิงเนี่ยเห็นว่าดูดีมากๆเลยทีนี้ก็เหลือแค่การเร่งการโตค่ะก็จะเป็นอันใช้ได้ละพื้นที่ก็ยังเหลือว่างอีกตรงนี้ค่ะอย่างเยอะเลยเนาะแต่พืชที่เราต้องปลูกอ้อจังเกิลค่ะเกือบลืมแล้วสินะต้องปลูกด้วยเพราะว่าต้นนี้เราจะเอาไว้ปลูกโกโก้บีนนั่นเองค่ะนี่ไงเราจะมีเม็ดพันธุ์โกโก้บีนที่สามารถซื้อได้จากตลาดค่ะเอามาปลูกมาขยายพันธุ์ได้เนาะไปเอาปุ๋ยมาหน่อยสินี่ค่ะหยิบมาเลยอันที่จริงแค่ประมาณกองสองกองก็พอละอันนี้ค่ะหยิบมาตั้ง5กองมี320ปุ๋ยเอามาทำไมเยอะแยะก็ไม่เป็นไรเอามาแล้วใช่ไหมก็จัดเลยค่ะนี่ลิงการโตโลดบางต้นก็โตช้าหน่อยโอ้หน้าตาเหมือนมากๆเลยนะคะเหมือนเจ้าต้นจังเกิลนะเนี่ยแต่มืดจังตรงนี้ได้ไหมโอเคนี่เลยดีกว่าจัดให้สว่างสว่างค่ะวางท็อตในตำแหน่งตรงกลางเนาะถูกต้นเลยแล้วกันแล้วก็เร่งการโตไปเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มอย่าได้รอช้าระหว่างนี้ก็อ้อนวอนภาวนาว่าขอให้ทุกต้นมีผลไม้นะในบางทีการปลูกต้นอ่อนของเจ้าต้นผลไม้ค่ะมันจะไม่ได้ผลเสมอไปก็คืออาจจะมาแต่ต้นเพียวๆแต่อย่างนั้นก็โอกาสน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีผลมาให้อยู่แล้วแหละแล้วก็นี่เลยต่อเลยค่ะใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นจัดมานี่แหละโตเรียบร้อยใส่โกโก้บีนลงไปค่ะเล่นการโตได้เฮ้โกโก้บีนนั่นเองแล้วก็ตัดออกมาได้สาวแล้วก็ปลูกต่อค่ะนี่เลยเล่นการโตได้คุกกี้บีนถ้าเอาไปผสมกับวีดเนาะเราก็จะได้เป็นคุกกี้นั่นเองค่ะเนี่ยแหละผลไม้นี่ใส่ไปอัดไปค่ะใส่ปุ๋ยที่ผลไม้ก็จะได้ผลผลิตมาเอามาเลย 2-3 ผลค่ะเผื่อไว้คืออยากกินอะไรอย่างงี้ต้นอ่อนต้นสุดท้ายเรียบร้อยค่ะเราก็ได้สวนผลไม้ของเรามาแล้วนี่ดูดีมากๆเลยเนาะนี่ยายาวมากๆแล้วก็เหลือตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเพราะว่าเขาหมดแล้วเนาะได้เพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะมีผลไม้เอาไว้กินละถ้าเรามาเดินชิลๆในนี้เราก็จะรู้สึกเป็นสุขค่ะดูร่มรื่นมากๆเลยก็ถือว่าเป็นสวนผลไม้ค่ะเพื่อประโยชน์ในการกินแล้วก็เพื่อการตกแต่งเกาะเนาะก็ทำให้เกาะของเราค่ะดูแบบเขียวชอุ่มขึ้นมาเพราะว่าการใช้บล็อกหญ้ากับต้นไม้เขียวๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะก็เรียบร้อยกันไปละสำหรับสวนผลไม้ส
สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ